หลังจากประกาศผลแอดมิชชั่นไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็ทําให้เราได้เห็นชมหน้าของเด็กเก่งแล้วนะคะนั่นก็คือน้องคิดนายฉัตรมงคลปิ่นทองค่ะสอบติดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ1ของประเทศไทยในปีนี้ด้วยคะแนน 90.30% น้องเรียนยังไงทําไมถึงได้เก่งขนาดนี้แล้วเด็กเรียนเดี๋ยวนี้เนี่ยเค้าเรียนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเค้าเรียนแล้วเค้าทํากิจกรรมด้วยหรือเปล่าพาไปรู้จักกับน้องคิดมากขึ้นจากรายงานคุณภาวินีแสวงสุขค่ะถ้วยรางวัลมากมายที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องการันตีได้ว่านายฉัตรมงคลปิ่นทองหรือน้องคิดเรียนดีมาตั้งแต่เด็กแล้วโดยน้องคิดเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนสอบตรงติดคณะแพทยศาสตร์แต่เนื่องจากอาชีพในฝันของตนเองคือนักสถิติประกันภัยซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรสาขาวิชาชีพนี้ทั้งที่เป็นอาชีพที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศประกอบกับมีความถนัดและรักในวิชาคณิตศาสตร์น้องคิดจึงเลือกที่จะสอบแอดมิชชั่นเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแทนเทคนิคการเรียนคือตั้งใจเรียนในห้องเรียนก่อนแล้วก็กลุ่มนี้จะโชคดีมากๆโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มที่คุณครูสอนอย่างดีมีประสิทธิภาพก็ยังไงในห้องเรียนก็คงไม่พอไม่ว่าครูจะสอนดีแค่ไหนซึ่งครูของผมทุกคนก็สอนดีทุกท่านหาความรู้นอกห้องเรียนบางทีก็ถามคุณครูเองนั่นแหละครับบางทีก็ไปหาในห้องสมุดหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าแม้แต่การท่องเที่ยวบางทีก็เป็นการให้ความรู้ตัวเองที่ชอบขนาดนี้เพราะว่าอยากเป็นนักสถิติและนักสถิติประกันภัยผมคิดว่าก่อนอื่นผมเกิดมาจากพ่อจากแม่ก็คือพ่อแม่สำคัญที่สุดแล้วครับแล้วก็ยังเลี้ยงดูผมมาตลอดอีกนอกจากพ่อแม่ก็คงต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ผมอยู่อย่างแรกคือคุณครูเพราะว่าคุณครูทุกท่านไม่ว่าจะสอนตั้งแต่อนุบาลหรือเพิ่งจะมาสอนตอนมัธยมก็คงมีส่วนปลูกฝังให้ผมมีความคิดแบบวันนี้การตั้งใจเรียนในชั้นเรียนและหากมีข้อสงสัยอะไรให้ศึกษาเพิ่มเติมหรือถามครูผู้สอนคือเคล็ดลับที่น้องคิดใช้ในการเรียนมาตลอดแต่นอกเหนือจากนี้ตัวผู้ปกครองและโรงเรียนเองก็ถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในความสำเร็จของน้องคิดในวันนี้คือนโยบายของโรงเรียนเนี่ยเราก็ส่งเสริมนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพของเขาถ้าเผื่อเขาเก่งทางด้านวิชาการเนี่ยเราก็ส่งเสริมเขาไปถึงโอลิมปิกหรือว่าแล้วแต่ความถนัดของเขาว่าเขาถนัดอะไรทุกอย่างเนี่ยคือกิจกรรมของเราเยอะมากที่จะไม่ใช่เน้นในเรื่องของวิชาการแต่เรื่องของทักษะชีวิตของเขาเพราะว่านโยบายของเราเราบอกว่าเราไม่ได้สอนหนังสือแต่เราสอนเด็กนักเรียนความสำเร็จของน้องคิดในวันนี้เปรียบเสมือนประตูก้าวแรกของชีวิตซึ่งเกิดจากการประคับประคองของหลายๆฝ่ายด้วยกันแต่ยังมีเยาวชนอีกหลายคนที่รอการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้ใหญ่เฉกเช่นเดียวกับน้องคิดเพื่อที่เขาจะได้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมต่อไปเลิศรัตน์เนินทองถ่ายภาพภาวินีแสวงสุขรายงานหนึ่งในเทคนิคของน้องคิดนะครับชอบมากแต่ว่าเด็กไทยไม่ค่อยมีเมื่อสงสัยแล้วให้ถามนะเด็กไทยเริ่มต้นยังไม่รู้สงสัยตรงไหนพอท่านหลุดแล้วหลุดเลยไม่รู้จะสงสัยเรื่องอะไรคืองงงงนะซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถฝึกได้นะครับถามได้เลยนะครูบาอาจารย์ก็พร้อมจะให้ความรู้อยู่แล้วแต่ครูเองก็ต้องพร้อมที่จะตอบคำถามด้วยนะครับ